ึงเรื่องเวลาที่เราเจอคนที่มีอำนาจที่ร้ายกาจที่ร้ายกาจนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีนิสัยที่เรายอมรับได้ยากนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้านั้นทรงแต่งตั้งผู้มีอำนาจทั้งสิ้นทั้งปวงแม้จะกระทั่งคนที่นิสัยไม่ดีนะคะบางคนก็โหดร้ายพระเจ้าแสนดีจะทรงแต่งตั้งคนที่ไม่ดีให้ดำรงตำแหน่งอยู่มีอำนาจได้ยังไงคำตอบนั้นเรียบง่ายเลยค่ะว่าพระเจ้าเป็นต้นต่อของอำนาจแต่พระองค์ไม่ใช่ผู้สร้างความโหดร้ายมนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่โหดร้ายของเขาไม่ใช่พระเจ้าให้เราจดจำความจริงนี้ไว้ว่าอำนาจทั้งหมดมาจากพระเจ้าแต่ไม่จำเป็นว่าอำนาจทั้งหมดจะอยู่ในทางพระเจ้าตอนนี้เราจะต้องตอบคำถามดั้งเดิมอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจที่โหดร้ายหรือคนที่มีอำนาจกระทำผิดต่อเราหรือเปล่าเราอาจจะเห็นคำตอบนี้จากชีวิตของดาวิดนะคะตัวอย่างของดาวิดแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราจำนนนะคะตอบผู้มีอำนาจแม้ว่าคนคนนั้นน่ะจะไม่อยู่ในทางเราแต่ให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็คือให้เราดูสิ่งที่อัครทูตเปโตรได้กล่าวไว้ค่ะถ้าทั้งหลายก็คือลูกจ้างนักเรียนพลเมืองหรือสมาชิกกิจจักรนะคะจงยอมเชื่อฟังเจ้านายหรือให้แปลอย่างก็คือจงยอมเชื่อฟังนายจ้างหัวหน้าคุณครูผู้นำกิจจักรผู้มีอำนาจในสังคมนะคะของตนด้วยความเคารพไม่เฉพาะต่อเจ้านายที่ดีและเห็นอกเห็นใจท่านเท่านั้นแต่ต่อเจ้านายที่ใจร้ายด้วยในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ18ผู้นำที่ดีและเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ควรมีและพวกเขามีความสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตของเราจริงๆแต่เปโตรนั้นไม่เพียงแต่ชี้ไปยังผู้นำที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเท่านั้นนะคะแต่เขายังระบุอย่างเจาะจงด้วยว่าเราจะต้องจำนนยอมจำนนต่อคนที่ใจร้ายด้วยสังเกตว่าเขาพูดว่าด้วยความเคารพยำเกรงนี่คือเคล็ดลับของสิ่งที่เขาสั่งจำไว้ว่าเกียรติที่แท้จริงนั้นมาจากใจและเป็นการยำเกรงพระเจ้านะคะก็คือไหลออกมาจากนะคะพวกเรามักจะพูดอยู่เสมอกับผู้มีอำนาจว่าคุณต้องได้รับความเคารพจากฉันก่อนที่ฉันจะให้เกียรติและยอมจำนนต่อคุณคุณจะต้องได้รับความเคารพจากฉันก่อนแต่ถ้าตามคำกล่าวของผู้เผยพระชนะอิสยาห์ความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ตัดสินด้วยการมองเห็นด้วยตาหรือหูแต่ตัดสินตามการพิพากษาอันชอบธรรมค่ะอิสยาห์บทที่11ข้อ3ดังนั้นความยำเกรงพระเจ้าในใจของบุคคลจึงกล่าวแก่ผู้นำของเขาว่าฉันตระหนักถึงสิทธิอำนาจที่คุณมีอยู่และมันมาจากพระเจ้าดังนั้นคุณจึงได้รับความเคารพและให้เกียรติจากฉันคุณไม่จำเป็นจะต้องได้รับมันเพราะฉันให้เกียรติฐานะตำแหน่งของคุณไม่ใช่พฤติกรรมของคุณให้เราสังเกตอีกครั้งนะคะที่ส่วนทางคำสั่งของเปโตรบอกว่าไม่เฉพาะต่อเจ้านายที่ดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ต่อเจ้านายที่ใจร้ายด้วยวันหนึ่งขณะใคร่ควรข้อนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเดี๋ยวนะคนที่ใจร้ายด้วยหรอคนที่ร้ายกาจด้วยหรอบางทีเป็นไปได้ไหมว่าแปลผิดมันสุดตรงไปหน่อยไหมขอดูภาษากรีกได้ไหมพจนานุกรมเล่มแรกที่ข้าพเจ้าเปิดก็คือพจนานุกรมของเทเยอร์ภาษากรีกที่แปลเป็นไทยว่าไร้กาศก็คือคำว่า scoliosis
นิยามของคำนี้ก็คือขี้โกงเลวทรามชั่วร้ายไม่มีความยุติธรรมและก้าวหน้าข้าพเจ้ากระโดดจากเก้าอี้แล้วคิดว่าโอ้นี่มันแย่กว่าที่คิดอีกเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าโอเคบางทีก็จะพลาดไหมข้าพเจ้าจะดูแหล่งข้อมูลอื่นดีไหมโดยหวังว่าจะรับการโล่งใจจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปดูในคู่มือของ WEY ผู้เชี่ยวชาญของคำศัพท์กรีกเลยในวรรณสัญญาใหม่อีกท่านหนึ่งแล้วเขาก็นิยามคำว่าเจ้านายหรือผู้นำที่เผด็จการหรือไม่มีความยุติธรรมข้าพเจ้าก็ค้นหาต่อไปพบว่าการแปลของฉบับอื่นล้วนแรงทั้งนั้นเลยนะคะเช่นบางฉบับแปลว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่ดีและใจกรุณาเท่านั้นแต่รวมถึงบรรดาคนที่ไม่ซื่อสัตย์ด้วยโอ้บางฉบับแปลว่าทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่กับผู้ที่มีเมตตาและมีความคิดเท่านั้นแต่ยังทำกับผู้ที่โหดร้ายด้วยพระคัมภีร์นั้นบางฉบับก็แปลว่าเป็นผู้นำที่ไร้เหตุผลซะด้วยซ้ำตอนนี้เราจะต้องมาถามว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่แบบกระทำการล่วงละเมิดอย่างนั้นหรอไม่ตอบพันครั้งเลยว่าพระเจ้านั้นเป็นบิดาที่ดีที่สุดในจักรวาลพระองค์ไม่เพียงแต่มีความรักรวมความรักดังนั้นพี่น้องคะให้เราพิจารณาสิ่งนี้พระบิดาบนสวรรค์ที่รักของเรากำลังบอกลูกๆของพระองค์ให้ยอมจำนนต่อผู้นำที่ร้ายกาจโหดร้ายคดโกงวิปริตเผด็จการไม่ยุติธรรมและไม่มีความซื่อสัตย์พระองค์ไม่ขอให้ข้าพเจ้าทำแต่พระองค์สั่งค่ะสั่งให้ข้าพเจ้าทำตามบัญชานี้ทำถามว่าทำไมมันมีเหตุผลมากมายแต่เมื่อสรุปทั้งหมดเราสามารถพูดได้ในประโยคเดียวเพื่อประโยชน์ของเราการให้เกียรติผู้นำเหล่านี้มีประโยชน์3อย่างอย่างที่1หากเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมการที่เราเชื่อฟังและยอมจำนนจะทำให้เรื่องนี้ไปถึงพาดของพระเจ้าแน่ๆพระเจ้าเป็นผู้รักษาอย่างยุติธรรมพี่น้องฟังดีนะคะประโยชน์ที่เราจะรับนะคะประการแรกเลยหากเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมการที่เราเชื่อฟังและยอมจำนนจริงๆนั่นนะคะเรื่องนี้จะถูกส่งฎีกาไปถึงมือของพระเจ้าเองเลยนะคะใน1เปโตรบทที่2ข้อ21ถึง23หากเราจัดการเรื่องต่างๆด้วยมือของเราเองพระหัตถ์ของพระเจ้าก็จะก้าวถอยหลังและเราก็ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้าบ่อยครั้งเนื่องจากเราไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเราก็มักจะแพ้เป็นหลักแต่ในบางครั้งเราอาจจะชนะการต่อสู้แต่ว่าบาดแผลเวอะเลยหรือว่ารากที่คงอยู่ในจิตวิญญาณของเราก็ไม่เป็นอย่างพระคริสต์ซึ่งในที่สุดมันก็จะนำมาถึงซึ่งปัญหาหรือความเสื่อมซึ่งจะปรากฏในภายหลังอยู่ดีประการที่สองนะคะผลประโยชน์ประการที่สองก็คือเปโตรบอกว่าเมื่อเราให้เกียรติหรือให้พรสำหรับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นค่ะอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วอย่าด่าตอบแทนการด่าอย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่านแต่จงให้พรแต่จงให้เกียรติเขาแทนเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ทำแบบนี้เพื่อท่านน่ะ
จะได้รับพระพรเป็นมรดกหรือแปลว่าเพื่อท่านจะได้รับรางวัลเพราะเหตุนี้ท่านจึงถูกเรียกให้รับพรอย่างเป็นมรดกไงคะในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ9เราได้รับเรียกให้รับมือกับการปฏิบัติที่แสนจะไม่ยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยให้เกียรติให้คุณค่าให้ความนอบน้อมและเป็นพรแก่คนที่นิสัยไม่ดีแก่คนที่ไม่เมตตาต่อเราทำไมเราจึงถูกเรียกเช่นนี้คำตอบก็คือเพื่อวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อจะรับรางวัลที่ท่านต้องทำแบบนั้นท่านกำลังจัดวางตำแหน่งตนเองอยู่ตำแหน่งของคนที่รับพระพรค่ะดังนั้นเมื่อคุณถูกทารุณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยคนที่มีอำนาจสูงกว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะคุณน่ะกำลังถูกเตรียมเข้าสู่การรับรางวัลนั่นเองอาพี่น้องวันนี้ทำตามบัพพีค่ะอย่าทำการชั่วตอบแทนการชั่วอย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่านแต่จงให้พรให้เกียรติเขาแทนเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านที่ทำแบบนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดกท่านกำลังจัดวางตำแหน่งของตนเองในฐานะผู้ที่รับพระพรนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องความบาปจากบรรพบุรุษในชีวิตของข้าพเจ้าเองพร้อมประการอื่นๆจากบรรพบุรุษคือความกลัวและความวิตกกังวลข้าพเจ้าต้องจัดการกับป้อมปราการเหล่านี้ก่อนที่ข้าพเจ้าจะสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงป้อมปราการเหล่านี้และวิธีที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าในเรื่องคู่มือสตรีแห่งการอธิษฐานการปลดปล่อยประชาชาตินะคะในบทโค่นบัลลังก์การปกครองของป้อมปราการนะคะข้าพเจ้าได้กล่าวถึงสิ่งนี้ไปนะคะได้พูดถึงคู่มือสตรีเพื่อการทำลายโซ่ตรวนคุณอาจจะพูดว่าแต่นั่นมันคือพันธสัญญาเดิมนะคะอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ9แล้วก็ข้อ10พันธสัญญาใหม่บอกว่าเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์เมื่อเรามารู้จักพระคริสต์เป็นส่วนตัวไม่ใช่หรือใช่ค่ะเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระองค์แต่เรานำขยะมากมายที่ควรจะถูกทิ้งมากับเราด้วยความบาปผิดจากบรรพบุรุษนำคำสาปแช่งมาถึงลูกหลานคำว่าความบาปผิดไม่ได้หมายความถึงการกระทำที่เป็นบาปของแต่ละคนแต่มันหมายถึงความวิปริตซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรูหมายถึงการงอหรือคดคำที่แสดงถึงท่าทีพื้นฐานของการกบฏบวกกับผลที่ตามมาอันเกิดจากการล่วงละเมิดดาวิดกล่าวในสดุดีบทที่51ข้อ5ว่าดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปข้าพเจ้าอยากจะรู้มาโดยตลอดโดยเสมอเลยว่ามีพลังเบื้องหลังใดๆที่ทำให้คนของพระเจ้าอย่างดาวิดนั้นล้มลงในบาปอันร้ายแรงของการล่วงประเวณีกับบาเชบาและเนื่องจากข้าพเจ้านั้นรู้ถึงผลและความอ่อนแอที่เกิดจากความบาปผิดข้าพเจ้าจึงตรวจสอบบรรพบุรุษของดาวิดเพื่อจะดูว่ามีหลักฐานความบาปทางเพศในครอบครัวของพระองค์หรือไม่น่าประหลาดใจข้าพเจ้าพบว่าดาวิดเป็นเชื้อสายโดยตรงของนางราหับหญิงโสเภณีในมัทธิวบทที่1ข้อ5และ6สิ่งนี้อาจจะทิ้งความอ่อนแอที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อดาวิดแต่เนื่องจากความบาปทางเพศของดาวิดได้ส่งผลต่อซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยผู้ที่มีปัญหารุนแรงของความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาซาโลมอนและมเหสีนั้นได้กราบไหว้พระทินเทศซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นบรรดาพระที่มีส่วนต่อความล้มเหลวของกษัตริย์ซาโลมอนในฐานะกษัตริย์อัมโนนโอรสของดาวิดก็เกิดปัญหาต่อทามาน้องสาวของตนแล้วก็ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางเป็นการร่วมประเวณีระหว่างผู้ที่มีบิดามารดาเดียวกันนะใน2สมัยบทที่13ข้อ1ความบาปและความบาปผิดความบาปและความบาปผิดจากบรรพบุรุษ
เป็นเหมือนโรคที่รักษาไม่หายในพันธสัญญาเดิมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเยซูผู้ที่ได้เสด็จมาและรับเอาความบาปผิดของเราไปอิสยาห์53ข้อ6กล่าวว่าพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนแม้ว่าพระเยซูนั้นทรงรับเอาบาปผิดของเราไปเราเองก็ต้องรับเอาฤทธิ์เดชของการเขนในด้านนี้ด้วยและบางครั้งนะคะอย่างเจาะจงมากเพื่อเราจะได้รับชีวิตภาพค่ะในกิจการบทที่19ข้อ18เอเฟซัสบทที่4ข้อ28หลายคนสับสนในเรื่องนี้ในเรื่องความผิดบาปเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความบาปและความบาปผิดพระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งนี้หลายครั้งว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะคะด้วยตัวอย่างนะคะสดุดีบทที่32ข้อ5บอกไว้ว่าความบาปผิดของความบาปของข้าพระองค์ความบาปเป็นต้นเหตุและความบาปผิดรวมอยู่ในผลของบาปความบาปผิดของบรรพบุรุษเป็นเช่นนี้ผู้ปกครองสามารถทำบาปเช่นการร่วมในเวทมนต์คาถาหรือความบาปทางเพศแล้วก็ทำให้เกิดคำสาปแช่งนะคำแช่งสาปทำให้เกิดความบาปผิดหรือความอ่อนแอของบรรพบุรุษที่ตกทอดทางเชื้อสายมาสู่ลูกหลานด้วยอย่างนี้อาจจะช่วยเห็นภาพชัดขึ้นสตรีตั้งครรภ์คนหนึ่งไปถ่ายเอ็กซเรย์แล้วเด็กยังไม่เกิดมาเป็นคนพิการไปพอเอ็กซเรย์เด็กในการไม่ได้ตัดเอ็กซเรย์เขาเป็นเหยื่อแต่เขาก็ยังได้รับผลจากการเอ็กซเรย์นั้นความบาปก็เช่นกันเหมือนกับเอ็กซเรย์ค่ะมันสร้างความเสียหายแก่คนชั่วอายุต่างๆนี่คือความคิดที่น่ากลัวและควรจะทำให้เกิดความเกรงกลัวยำเกรงพระเจ้าในเราก่อนที่เราจะทำบาปนะคะคือมันจะมีผลเสมอเช่นเดียวกับที่กามโรคสามารถทำให้เกิดความพิการทางร่างกายความบาปฝ่ายวิญญาณทำให้เกิดความพิการฝ่ายวิญญาณต่อลูกต่อหลานของเรานะคะแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องการให้คำสอนอย่างครบถ้วนในเรื่องของการทำลายอำนาจของเวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์แต่ข้าพเจ้าก็อยากจะกล่าวถึงปัญหาใหญ่บางอย่างที่คนเผชิญมาหลายชั่วอายุและวิธีที่จะเป็นอิสระจากอำนาจเหล่านี้พระคัมภีร์หลายตอนกล่าวถึงความชั่วของไสยศาสตร์เช่นในเฉลยธรรมยากบทที่18ข้อ9ถึง14พี่น้องสามารถไปอ่านได้นะคะเมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่งรังเกียจตามประชาชาติเหล่านั้นอย่าให้มีคนใดคนหนึ่งในพวกท่านให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามหรือดูเหตุการณ์หรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดเป็นหมอปลายผู้ใดที่ทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแต่พระเจ้าเพราะกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้พระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายจึงแกล้งเขาเสียทุกท่านท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ปราศจากการตำหนิต่อพระพักตร์พระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่เชื่อฟังหมอดูและคนทำนายแต่ส่วนตัวท่านนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนี้พี่น้องคะความเชื่อของท่านสุ่มเสี่ยงต่อลักษณะเนี่ยคล้ายกับการเชื่อฟังหมอดูอยู่หรือเปล่าต้องระวังนะคะการบ่งชี้ความบาปและความบาปติดบรรพบุรุษบางครั้งเพื่อจะตรวจสอบปัญหาความบาปกับบรรพบุรุษที่อาจจะทำให้เกิดความบาปในชีวิตของท่านการเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นอำนาจหรือการใช้วิทยาคมของพ่อมดแม่มดหรือมนต์ดำคนที่ใช้ไสยศาสตร์อาจจะไม่ได้อ้างว่าเป็นพวกลัทธิซาตานหลายคนที่เป็นพ่อมดแม่มดตั้งใจจะใช้อำนาจเพื่อสิ่งดีหรือที่เรียกว่ามนต์ขาวชายหนุ่มคนนึงซึ่งได้บังเกิดใหม่และเคยอยู่ในศาสนาที่มีพ่อมดกล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เป็นมนต์ขาวหรือมนต์ดำมนต์ขาวเป็นเพียงอำนาจวิทยาคมที่เคลือบน้ำตาลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของซาตานทั้งสิ้นสิ่งใดก็ตามที่ดึงอำนาจของมันจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า
ล้วนแต่เป็นอำนาจผีนี่ก็รวมถึงผีถ้วยแก้วโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีการหาแหล่งน้ำด้วยไม้วิเศษและการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจผิดในเรื่องรักษาโรคอำนาจจิตนะคือด้านงดงามของความเชื่อนะแต่งโดยโยฮันนาไมเคิลสันไปหาอ่านได้นะคะในโลกทุกวันนี้นะคะการกลับมาการกลับไหว้พระโบราณเนี่ยเช่นมีหลายอย่างนะพี่น้องอาจจะไม่ได้พูดในนี้นะคะการกลับไหว้เทพธิดาอื่นๆก็ปรากฏขึ้นอย่างมากมายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ไสยศาสตร์ทั้งสิ้นอาจารย์ปีเตอร์แวกเนอร์กล่าวถึงการนมัสการที่แอบแฝงมาในรูปของการรื้อฟื้นวัฒนธรรมในหนังสือชื่อเรื่องยุทธาธิการนะคะมันมีสมาคมลับมากมายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะทั้งหมดนี้ต้องมีคำพยานและต้องทำปฏิญาณที่มันมีแบบอิทธิพระคัมภีร์แล้วก็ผ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้วิญญาณชั่วนั้นสามารถเข้ามาในเชื้อสายได้นะคะหลายคนก็เคยได้เข้าร่วมกับองค์กรเหล่านี้โดยที่ไม่ทันรู้ตัวค่ะหรือเรียกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการถูกชักนำเข้าไปด้วยการทำดีต่างๆที่พวกเขาทำคนเหล่านี้เปิดตัวเองต่อคำแช่งสาปทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็อยู่ในเฉลยเมียบทที่28ค่ะจากการไหว้ลูกเคารพซึ่งสามารถส่งผลต่อการเงินของพวกเขาทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายหรือแม้กระทั่งเสียสติไปได้นะคะผู้รับใช้พระเจ้าบางคนปากข้าพเจ้าด้วยน้ำตาขณะที่ข้าพเจ้าสอนในประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็พูดว่าอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตถึงแม้ว่าผมจะถวายสิบรถถวายทรัพย์พิเศษสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเลยผมก็ยังมีคำช่างสาปให้ยากจนและเมื่อข้าพเจ้าเริ่มอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้คนนี้ตอนนั้นข้าพเจ้าก็พูดว่าและเราทำลายคำช่างสาปให้ยากจนซึ่งมาจากฟรีเมสันในเชื้อสายของเจ้าเขาเริ่มร้องไห้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขาพูดได้เขาพูดเป็นห่วงๆว่าอาจารย์ครับคุณทูตของผมเคยนำลัทธินี้เข้ามาในประเทศอังกฤษคำแช่งสาปถูกทำลายและเท่าที่ผมทราบเขาเป็นเท่าที่ข้าพเจ้าทราบตอนนี้เขาเป็นไทยและได้รับพระพรจนถึงทุกวันนี้การขโมยและการโกงพระเจ้านะคะพระคัมภีร์ในมาระกีบทที่3ข้อบทที่3ข้อ8ถึง9บอกไว้ว่าจงชอบจะชอบพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ชอบเราแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายชอบพระเจ้ายังไงก็ชอบในเรื่องทาสางและเครื่องบูชานั้นสิเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาตินั้นชอบเราคนที่ครอบครัวไม่ได้ถวายสิบรถบางครั้งก็พบว่าแม้เมื่อพวกเขาเริ่มถวายสิบรถพวกเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทะลุทะลวงทางการเงินบางครั้งนี่คือผลของคำแช่งสาปที่มาจากบรรพบุรุษเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้ขโมยจากพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ถวายคืนส่วนที่เป็นของพระองค์สิ่งผูกมัดนะคะในกาลาเทียบทที่4ข้อ9แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้วเห็นฉะนั้นท่านจึงจะกลับไปหาผู้ผีปีศาจซึ่งอ่อนแอและเอเนตอนาและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกน้องคะสิ่งที่ผูกมัดในบรรพบุรุษสามารถตกทอดลงมาเป็นความผิดบาปแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเสพติดนิสัยบาปหรือการกระทำที่ทำออกไปเพราะควบคุมตนเองไม่ได้ทั้งหมดมาจากบรรพบุรุษของเราเสมอไปนะคะแต่บ่อยครั้งในการให้คำปรึกษาแบบคริสเตียนด้านนี้ถูกเมินค่ะถูกมองข้ามไปแม้ว่าข้าพเจ้าจะเชื่อว่าเราต้องจัดการกับปัญหาในเวลานี้และปัญหาความบาปของเราเองแต่ก็ยังคงสำคัญค่ะนี่เราจะคิดถึงความบาปของบรรพบุรุษข้าพเจ้าได้เห็นคนที่มีประวัติครอบครัวเรื่องความผิดบาปทางเพศหรือสิ่งเสพติดที่ยังคงตกเป็นเหยื่อครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าจะมารับการรักษาและคำปรึกษาเพราะว่ามันเป็นผลจากความบาปของบรรพบุรุษที่ทำให้ซาตานมีสิทธิ์ที่จะทำร้ายพวกเขาอยู่ข้อพีนะคะอยู่ในอพยพบทที่20ข้อ5เอเฟซัสบทที่4ข้อ26 27ยากอบบทที่3ข้อ15และสิทธิ์นี้ต้องถูกขจัดออกไปด้วยคำอธิษฐานค่ะการสารภาพบาปและการกลับใจใหม่พี่น้องคะดีนเชอร์แมนให้คำนิยามสิ่งผูกมัดนี้ไว้ว่าถ้าเราอยู่ในนิสัยทำบาปต่อไป
เราก็สามารถสร้างการผูกมัดขึ้นการผูกมัดหมายถึงมีองค์ประกอบที่เหนือธรรมชาติในปัญหาของเราคือศัตรูนะคะมีที่ยึดเกาะอยู่ตรงการทำหน้าที่ของบุคลิกภาพของเรานี่คือสิ่งที่จัมปโรกล่าวถึงอย่างชัดเจนนะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ27เมื่อท่านเตือนเราว่าอย่าให้โอกาสแก่มารผ่านทางความบาปที่กล่าวในบริบทของเอเฟซัสบทที่4พระเจ้ารู้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการผูกมัดจากบรรพบุรุษและเชื่อว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้กับรัฐสัญญาใหม่แล้วพระเจ้าเข้าใจค่ะคุณอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของซีโมนในกิจการบทที่8เป็นเวลานานทีเดียวที่ซีโมนได้ทำให้ชาวซามาเรียจำนวนมากประหลาดใจด้วยวิทยาคมของเขาในข้อ11ในข้อ13แล้วมีกล่าวว่าซีโมนเป็นผู้เชื่อที่รับบัพติศมาคำที่ใช้ในข้อนี้ก็คือแสดงว่าเขาเป็นผู้เชื่อนะคะซึ่งหมายถึงการมอบสภาพฝ่ายวิญญาณของตนแก่พระคริสต์และคำนี้มีความหมายรักษาเดียวกันกับคำว่าเชื่อในโรมบทที่10ข้อ9ที่ว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อในจิตใจของพระเจ้าและทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายท่านก็จะรอดแม้ว่าซีโมนจะเป็นคริสเตียนเปโตรได้กล่าวถึงรากปัญหาของซีโมนในพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ23ว่าด้วยเราเห็นว่าเจ้าอ่ะจะต้องรับความผงผืนและติดพันธนาการของความอธรรมอดีตคนทวีอาคมคนนี้ได้มาเป็นคริสเตียนแต่ยังคงถูกมัดด้วยความผิดบาปแต่ถึงกระนั้นพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์นะคะบอกถึงแนวทางนี้ว่าเราสามารถหลุดพ้นได้พี่น้องคะบาปในคำแช่งสาปสามารถหลุดพ้นได้ด้วยไฟของพระเจ้านะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ